สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ส่งเสริมเรื่องราวของการเรียนรู้ให้เกิดความรู้รักและเข้าใจในภาษาไทยและก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับในรายการคนเก่งภาษาไทยเอาละครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาแนะนำและก็ทำความรู้จักกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกมาทั้ง4โรงเรียนที่มาแข่งขันในวันนี้นะครับตัวแทนจากโรงเรียนแรกนะครับนางสาวเกศศิรีจันทร์ประสิทธิ์และนางสาวนิพิฏฐาพงษ์พานิชจากโรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามจังหวัดนนทบุรียินดีด้วยนะครับมีพลังวัยรุ่นพอรุ่นใหม่ๆนะครับโรงเรียนต่อมานะครับตัวแทนก็คือนายรัฐศาสตร์นพรัตน์วงศ์สกุลและนายชัยนรงค์แก้วนิสัยนะครับจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะเสียงเข้มนะฮะเอาละครับพลังก็มากมายเหลือเกินนะฮะเอาละครับต่อมานะครับนางสาวสศิธรศิลปศักดิ์และนางสาวนัทยาพรอุดมก้านตรงจากโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดสตรีศึกษาแม่มีท่าแปลงร่างมีส่งพลังกันมาด้วยนะครับและโรงเรียนสุดท้ายนะครับตัวแทนก็คือนางสาวเกียรติจันทร์เสงและนางสาวใจพิสุทธิ์สุวรรณชื่นจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ดารุณีบายออนสุดๆเอาช่วยกันนะคนเล็กคนน้อยนะฮะนี่คือนะฮะลักษณะบุคลิกของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาสืบสานและก็ร่วมกันแสดงถึงพลังในการใช้ภาษาไทยพร้อมนะครับพร้อมนะฮะในหมวดแรกนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของการแข่งขันนะครับรู้ไหมคำใดผิดพร้อมนะครับคำที่กำหนดให้10คำมีดังต่อไปนี้นะครับคำที่1อายุไขคำที่2บัลลือคำที่3วาระดิถีคำที่4ประดิษฐ์ประดอยคำที่5ต้นไมยราบคำที่6อุปโลกคำที่7อาเพศคำที่8ขันทศกรคำที่9สัมมโนครัวและคำสุดท้ายปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จะเป็นของใครไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ต้องพึ่งความสามารถถ้าพร้อมนะครับหาคำผิดให้เจอ5คำและเปลี่ยนให้ถูกต้อง5คำด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาครับท่านผู้ชมนะครับ10คำนี้มีคำไหนที่ผิดครับและแก้เป็นอย่างไรมาแข่งครับน้องๆดีกว่าครับเพราะภาษาไทยนั้นนะครับเป็นสิ่งที่คู่กับเรามาอยู่อย่างยาวนานแล้วกติกาในหมวดนี้นั้นจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเรื่องของคำที่มักจะเขียนผิดบ่อยๆนะฮะบางทีความคุ้นเคยคุ้นชินอยู่ก็อาจจะไม่ถูกต้องแล้วเอาละครับตอนนี้นะครับวัดเขมาพิรัตารามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนแรกนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยบุรุษคู่เดียวของเรานะครับแสดงออกมาเลยครับและนี่ก็คือคำตอบที่น้องๆแต่ละคู่เลือกมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งคำที่น้องๆแต่ละคู่เลือกมานั้นก็มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันมาลุ้นกันครับว่าคู่ไหนจะสามารถเลือกและแก้ไขคำได้ถูกต้องมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่น้องๆได้พยายามครุ่นคิดแล้วก็ใคร่ครวญนะครับนำออกมาเรียบร้อยแล้วความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดเลยนะครับได้เต็มเลยนะครับผ่านเข้ารอบไปโรงเรียนแรกอย่างแน่นอนนั่นก็คือโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีจังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้5คะแนนเต็มเลยนะครับถูกทุกคำที่เลือกมาเลยนะครับแล้วก็เขียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับเหลืออีก3โรงเรียนนะครับที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราต้องการอีกเพียงแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับโอ้โหดูผลออกมาแล้วนะครับมามี2โรงเรียนนะครับที่จะได้เข้ารอบแน่นอนนะครับด้วยคะแนนที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของเวลาก็มีผลแล้วนะครับกับการตัดสินในครั้งนี้2โรงเรียนที่ได้เข้ารอบนะครับเป็นโรงเรียนที่2อันดับต่อไปนะครับก็คือโรงเรียนนะครับที่ได้4คะแนนเท่ากันนะครับคือเข้ารอบแน่ๆนะครับเวลาดีกว่าคือโรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามนนทบุรีได้4คะแนนนะครับอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้เหลือ2โรงเรียนแล้วนะครับกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกาฬสินธุ์และสตรีศึกษา101นะครับใครจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบในหมวดแรกนี้นะครับเป็นโรงเรียนสตรีศึกษา101ครับ
มายอดเยี่ยมจริงๆนะครับได้4คะแนนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคลาดเคลื่อนไปช้ากว่าวัดเขมาพิรัตารามนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถือว่าก็เก่งมากทีเดียวนะฮะเอาละครับและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับพลาดไปนะครับได้ไป1ข้อนั่นเองนะฮะ5คําที่มีเขียนผิดนะครับก็คือคําที่1คือบรรลือนะครับบรรลือที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่รอหันแต่เป็นไม่หันอากาศและนอหนูสะกดนะครับแล้วก็ลือถูกต้องแล้วก็ถัดมาคือคําว่าวาระดิถีนะครับตัดสระอะหลังรอเรือทิ้งนะครับก็เป็นวาระดิถีนะครับและคําต่อมาคือคําว่าประดิษฐ์ประดอยคํานี้นะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับเขียนผิดเลยเค้าว่าคําว่าประดิษฐ์อย่างเดียวนั่นนะครับก็จะเขียนอย่างที่เห็นอยู่ก็คือมีถอสันฐานแล้วก็กลันนะฮะถอฐานแล้วก็กลันแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้านํามาเขียนเป็นคําว่าประดิษฐ์ประดอยนั้นก็จะใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดในคําว่าประดิษฐ์นะครับและประดอยก็เหมือนเดิมนะครับดังนั้นคําว่าประดิษฐ์ประดอยจึงเป็นคําที่ผิดนะครับแล้วก็แก้ไขถูกส่วนคันทศกรนะครับเชื่อว่าปัจจุบันก็แทบจะไม่มีการใช้แล้วนะครับในการที่จะไปเขาเรียกว่าหมักอาหารหรือว่าทําประกอบอาหารบางอย่างนะครับให้รสหวานซึ่งไม่เป็นประโยชน์นะครับก็เขียนด้วยจากททหารก็จะเป็นทอมอนโทนะครับสอเสือกอไก่รอเรือขันทศกรนะครับแล้วก็คําว่าขันนั้นก็ใช้นอนเนนสะกดนะครับนอนเนนสะกดขอไข่ไม่หันอากาศนอนเนนทอมอนโทสอเสือกอไก่รอเรือนะครับและอีกคํานึงที่ผิดก็คือคําว่าสัมมโนครัวนะครับสัมมโนครัวนั่นเองคือ1คะแนนของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนะครับคือสัมมโนครัวนะฮะย้ายกันไปอยู่ได้ในสัมมโนครัวที่เลยนะฮะ1คะแนนนี้ก็ที่ถูกก็คือต้องมีสระอะตรงมอม้าสระอะนะครับกาญจนาภิเษกเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้ก็เป็นคําง่ายๆครับที่พบเจอแต่ว่าอาจจะเพราะเราคุ้นเคยกับคําที่ผิดมาก่อนก็เลยจำมาคำง่ายๆที่พบเจอแต่เราคุ้นเคยกับคำที่ผิดมาก่อนก็เลยทำให้เราผิดบนคำที่ผิดครับสรีสาระเอ็ดเป็นไงครับหายตื่นเต้นยังครับนิดหน่อยนะครับยากไหมครับกับหมวดนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แหมเพราะเข้ารอบมันก็พูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราตื่นเต้นบางครั้งเราก็ลืมอ๋อเพราะนั้นต้องลดความตื่นเต้นนะครับเอาละครับก็ขอแสดงความดียินดีกับทั้ง3โรงเรียนด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเกมเรียงคำตามหลักอักษรไทยแน่นอนนะครับการใช้พจนานุกรมนั้นเป็นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการเรียนรู้เรื่องภาษาไทยเพราะว่าไม่มีใครรู้คําศัพท์ทุกคําแต่ถ้าอยากจะรู้ต้องมีคู่มือหรือเครื่องมือในการที่จะอธิบายและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สําคัญนะครับและวันนี้นะครับเรื่องของการแข่งขันในหมวดนี้ก็จะใช้ชุดอักษรนอหนูเหมาะสําหรับนอหนูทุกคนนะครับคำที่หนึ่งนะครับเนรเทศที่2เนตรนารีคำที่3แน่วแน่คำที่4แน่นอนคำที่5นาวรัตคำที่6แนบเนียนเนิบนาบนี่คือ7คำนะครับความถูกต้องอันดับ1ความเร็วรองลงมานะครับเพราะฉะนั้นให้ถูกต้องที่สุดนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับไปนะครับตอนนี้แบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับวัดเขมาที่ราตารามติดคำแรกก่อนนะครับตอนนี้อุตรดิตถ์ดารุณีนะครับก็ติด3คำเช่นเดียวกับวัดเขมาแต่คำไหนท่านผู้ชมต้องดูนะครับท่านผู้ชมช่วยเรียงด้วยนะครับช่วยน้องๆเรียงด้วยเอาละครับมาแล้วนะครับสติศึกษาใกล้จะเสร็จแล้ววัดเขมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่กำลังตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับว่าสติศึกษายังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเรียบร้อยนะฮะดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับ3โรงเรียนเนี่ยนะครับเนตรนารีเหมือนกันนะครับ3โรงเรียนเหมือนกันแล้วก็คำที่2เนรเทศเหมือนกันอีกคำที่3นะครับแตกต่างกันนะครับสตรีศึกษาใช้คำว่านวรัตคือคำที่3ขณะที่วัดเขมาคำที่3คือเนิบนาบและอุตรดิตถ์นั้นนวรัตเหมือนกันคำที่4นะครับวัดเขมาพิรัตารามคำที่4คือนวรัตนะครับขณะเดียวกันสตรีศึกษาร้อยเอ็ดใช้คําว่าเนิบหน้าเป็นคําที่4ซึ่งเหมือนกับของอุตรดิตถ์ดารุณีนะฮะคำที่5นะครับสตรีศึกษาร้อยเอ็ดใช้คําว่าแน่นอนวัดเขมาพิรัตารามก็แน่นอนอุตรดิตถ์ดารุณีก็แน่นอนอีกเช่นเดียวกันและที่เหลือก็เหมือนกันหมดก็คือคําที่6คือแนบเนียนแนบเนียนแนบเนียนและ7ก็คือแน่วแน่นะฮะแน่นอนแนบเนียนแน่วแน่นะฮะทุกคนก็ตั้งใจอย่างนั้นนะครับแต่ใครจะแน่ใครจะนอนไปนะครับก็ว่ากันมานะครับตรงนี้นะครับผลนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับความแตกต่างนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับต้องลุ้นกันตรงนี้นะครับ
โรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกนะครับได้แก่โรงเรียนเป็นและโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดครับเวลาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับและก็ส่งผลตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องลุ้นอะไรมากกว่านี้โรงเรียนที่ตามมาด้วยการกดจังหวะที่ใกล้เคียงกันและที่สำคัญนะครับก็คือคำถูกต้องหมดเหมือนกันก็คือโรงเรียนอุตรดิตถ์ อรุณีอุตรดิตถ์ครับการเรียงคำตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจะยึดรูปอักษรเป็นสำคัญโดยเรียงพยัญชนะก่อนแล้วจึงตามด้วยสระส่วนเครื่องหมายไม่ติดคู่และวรรณยุกต์จะดูเป็นลำดับสุดท้ายดังนั้นคำในหมวดนี้จึงเรียงลำดับกันดังนี้1เนตรนารีเนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระเอตามด้วยพยัญชนะคือตอเต่า2เนรเทศเนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระเอตามด้วยพยัญชนะคือรอเรือ3นวรัตน์เนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระเอตามด้วยสระคือสระอา4เนิบนาเนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระเอตามด้วยสระคือสระอี5แน่นอนเนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระแอตามด้วยพยัญชนะคือนอนหนู6แนบเนียนเนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระแอตามด้วยพยัญชนะคือบอใบไม้7แน่วแน่เนื่องจากขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนอนหนูตามด้วยสระคือสระแอตามด้วยพยัญชนะคือวอแหวนเกมเรียงถ้อยร้อยคำเอาละครับผู้ที่เขาแข่งขันก่อนนะครับก็คือโรงเรียนสตรีศึกษาจากร้อยเอ็ดนะฮะเพราะว่าหมดที่แล้วทำคะแนนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นจะได้แข่งขันก่อนในหมดนี้ดังนั้นก็ขอเชิญโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีจากอุตรดิตถ์นะครับเก็บตัวครับพร้อมแล้วนะครับฟังโจทย์ให้ดีนะครับคำประพันธ์คืออ้าจอมจักรพรรดิจุดจุดจุดเพนยศแม้จุดจุดจุดเสียเอารถแก่เสี้ยนจักจุดจุดจุดอุระระทศทุกใหญ่หลวงนาถนัดดังพาหาเฮียนนี่มีสลับฮวงจุ้ยกันเล็กน้อยพร้อมนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับอย่าลืมนะว่าเวลามีสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วหมวดที่3เริ่มครับเรียบร้อยนะครับหยุดเวลานะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วลองอ่านที่ได้เติมคําไปให้เราฟังหน่อยนะครับเพื่อทบทวนไปท่านผู้ชมตรงหรือแตกต่างนะฮะท่านผู้ชมได้อย่างไรก็ลองมาลุ้นดูไปพร้อมๆกันเชิญเลยครับน้องๆครับอ้าจอมจักรพรรดิผู้เพ่งยศแม้พระเสียเอารถแก่เสี้ยนจักเจ็บอุระระทศทุกใหญ่หลวงงาถนัดดังพาหาเฮี้ยนหันกลิ้งไกลองค์คุ้นเคยไหมครับเคยเห็นหรือว่าเคยเรียนเคยศึกษามาก่อนอย่างไรครับคิดนี้คุ้นค่ะเพราะว่าเป็นโครงสี่สุภาพบทหนึ่งตอนที่สมเด็จพระนันทบุรีให้พระมหาอุปราชายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเพราะคิดว่าขณะนั้นพระสมเด็จพ่อของพระนเรศวรพึ่งสวรรคตคิดว่าจะแก่งแย่งนี้ค่ะแล้วทีนี้พระมหาอุปราชก็อุปราชาก็เลยลำพันว่าถ้าสมเด็จพ่อของพระองค์เสียพระองค์ก็คือพ่ายแพ้ศึกสยามในครั้งนี้ก็คงจะทุกข์ระทมใจอะค่ะเอาละครับมั่นใจไหมครับ50-50อ้าวทำไมขนาดนั้นมาขนาดนี้นึกว่าจะเต็มร้อยเชิญประจำที่ก่อนครับสำหรับสตรีศึกษาร้อยเอ็ดนะฮะเอาละครับตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช่หรือไม่ใช่ต้องมาลุ้นกับอีกหนึ่งโรงเรียนที่เหลืออยู่นะครับคืออุตรดิตถ์ดารุณีนะครับเชิญเลยครับพร้อมกันนี้ก็เชิญโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดเก็บตัวครับนี่นะครับจังหวะนี้นะครับสวนกันสวยงามมากทีเดียวนะครับต้องตั้งสติให้ดีนะครับผมจะอ่านคำประพันธ์ให้ดังนี้นะครับแล้วก็ที่ว่างไว้ก็จะแทนด้วยจุดๆๆนะครับอาจอมจักรพรรดิจุดๆเพนยศแม้จุดจุดจุดเสียเอารถแก่เสี้ยนจักจุดจุดจุดอุระระทศ
ทุกใหญ่หลวงนาถนัดดังพาหาเฮี้ยนจุดจุดจุดกลิ้งไกลองค์คำที่จะให้เติมคือเจ็บให้ยิ่งคู่พระหันร้าวต้องพร้อมแล้วประจำที่ครับเห็นตัวนะครับนี่คือคนเก่งภาษาไทยนะครับกับหมวดตัดสินนะครับหมวดนี้สำคัญอย่างยิ่งและนี่คือโรงเรียนที่2หลังจากที่เราแข่งขันไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์แรกนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นได้ครับร้อยนะครับหยุดเวลาเรียบร้อยนะครับลองทบทวนสิ่งที่ได้เติมคำไปให้ครบถ้วนนะครับเชิญเลยครับอาจอมจักรพรรดิยิ่งเพ็ญยศแม้พระเสียเอารถแก่เสี้ยนจักเจ็บปุระระทศทุกใหญ่หลวงนาถนัดดังพาหาเฮียนหันทันกลิ้งไกลองเคยได้ยินหรือว่าคุ้นเคยกับบทประพันธ์นี้ไหมครับเคยได้ยินไหมครับเคยครับเป็นบทประพันธ์อะไรครับโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพเป็นบทประพันธ์เป็นโครงสี่สุภาพในบทประพันธ์เรื่องใดหรืออย่างไรทราบไหมครับลิลิตตะเลงพ่ายนะครับมาถูกทางแล้วครับมาถูกทางมากทีเดียวนะฮะอ๋อนะครับถือว่าอ๋อนะครับก็ถือว่าเขาก็รู้นะฮะเพราะเขาตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมีข้อมูลอะไรทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้ที่จะวิเคราะห์ให้เราฟังสักหน่อยไหมครับเป็นการบังคับเอกโทค่ะเอกเจโทสี่ค่ะเอกเจโทสี่นะครับตอนนี้มั่นใจไหมครับทำมั่นใจประจำที่เดียวเลยครับกับอุตรดิตถ์ดารุณีจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพร้อมวันนี้ขอเรียนเชิญโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดครับมานะครับวิถีผู้ชนะจะตัดสินกันในเสี้ยววินาทีต่อจากนี้ไปความถูกต้องสำคัญที่สุดและก็ตามด้วยเวลาที่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับและผู้ที่ชนะนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับประจำสัปดาห์เพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันนะครับแต่มีคุณค่าและความหมายมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มประกาศที่จะมีการแข่งขันกันนะครับทุกโรงเรียนก็เตรียมตัวตั้งใจอย่างดีและผู้ที่ชนะนะครับจะมีความหมายมากทีเดียวเพราะเขาจะมีโอกาสต่อไปเรื่อยๆนะครับโรงเรียนที่เป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้ในรายการคนเก่งภาษาไทยนะครับครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันนะครับมีการทำถูกหมดด้วยนะครับจะเป็นอุตรดิตถ์หรือร้อยเอ็ดนะครับเป็นโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับนี่คือพลังและความหวังและความตั้งใจของทั้งคู่นะครับตบมือดังๆให้อีกครั้งนึงครับทำได้เต็มเลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือใช้เวลาไปเพียง45วินาทีเท่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะแข่งต่อไปนี่หนักใจเลยนะฮะหลังจากสัปดาห์นี้ต่อไปต้องดูไว้เลยนะฮะแล้วต้องจดจำไว้เลยว่าสตรีศึกษาจากร้อยเอ็ดนี่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดอีกหนึ่งคู่เลยก็ว่าได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันนะครับอุตรดิตถ์ดารุณีนะครับก็ยิ่งยอดเยี่ยมไปไม่แพ้กันนะครับเพราะได้3คะแนนและใช้เวลาห่างกันไม่เยอะมากนะครับ1นาทีนิดหน่อยนะครับดังนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากผิดไปแค่คำเดียวก็คือคำแรกดังนั้นนะครับเฉลยนะครับตรงนี้ที่ถูกต้องก็คืออ้าจอมจักรพรรดิตอบว่าผู้จำได้ไหมเพ็ญยศแม้เสียแม้พระเสียเอารถแก่เสี้ยนจักเจ็บอุระระทศทุกใหญ่หลวงนาถนัดดังพาหาเฮี้ยนหันกลิ้งไกลองค์นะครับที่พลาดไปนิดเดียวของอุตรดิตถ์ก็คือคำแรกนะครับจริงๆต้องที่ถูกคือคำว่าผู้นะฮะไม่ใช่คำว่ายิ่งนะครับที่เหลือก็ถูกหมดเหมือนกันนะครับ
และบทประพันธ์ที่เราอัญเชิญมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นผลงานจากเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะครับที่น้องได้กล่าวไว้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสตอนพระมหาอุปราชารำพันถึงพระเจ้านันทบุเรงพระราชบิดานะครับเหมือนที่ทางสตรีศึกษาได้เล่าไว้วันนี้นะครับโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ครับวันนี้เวลาของรายการคนเก่งภาษาไทยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับก็ยินดีกับโรงเรียนที่ชนะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจนะครับประสบความสำเร็จด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ